อนนี้เราสองคนกำลังเดินทางไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งเราต้องไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วแบบนี้ต้องดูอยากให้เพื่อนๆติดตามกันมาดูว่าฟู้ดเดย์จะพาไปไหนกันต่อได้เลยถึงกันแล้วหัวเคียงขึ้นอยู่เคียงขึ้นจริงๆนี่ไงบรรยากาศร้านบรรยากาศดีอยู่ริมทะเลเลยลมทะเลพัดตีหน้าตลอดเวลากรอบปลากระพงนึ่งมะนาวเมนูแนะนำมีอะไรบ้างคะเมนูแนะนำมีหมูทอดน้ำดำปลากระพงแล้วก็คือนอกเมนูจะมีปลาทูแดดเดียวเนื้อปูผัดพริกเหลืองสตอผัดกุ้งแล้วก็มีอะไรนะจำไม่ได้ค่ะได้มีหลากหลายเมนูตอนนี้นะบรรยากาศก็คึกคักคนก็เริ่มมากันเยอะขึ้นใช่เดี๋ยวดูกันว่าหน้าตาอาหารและรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะบอกมาแล้วน่ากินสีสันแบบว่ายังดูสดอยู่เลยอ่ะไม่ดำเลยน้ำจิ้มสีสันน่ากินหอมอ่ะแต่เรายังไม่ได้ชิมนะลองอาหารแนะนำของร้านนี้เลยหมึกผัดน้ำดำหอมไหมจิ้มซีฟู้ดก็น่ากินลองกินเปรี้ยวๆดูก่อนแค่เหลือสีสันดักๆอย่างเงี้ยสีสันมันจะดูเลอะๆนะแต่รสชาติที่อยู่ข้างในนั้นนะของจริงน่ากินป่ะน่ากินครับองหั่นเป็นชิ้นมาให้เรียบร้อยเรียงให้สวยเลยหั่นเป็นชิ้นกินง่ายหัวเตียงขึ้นชะอำสมคำล่ำลือสรุปเลยคืออร่อยแต่ว่าที่ชอบที่สุดคือหมึกผัดน้ำดำอ่ะอร่อยมาก770อร่อยจริงเธอชอบอะไร3อย่างเธอชอบอะไรที่สุดนี่ไงหมึกผัดน้ำดำไงเออใจตรงกันเลยเห็นไหมชอบอร่อยเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อแล้วขอตัวไปทำการคมนาคมก่อนคมนาคมเลยเหรอ